ก็กลับมาในรอบ10ปีตั้งแต่แรงปรารถนาก็โอ้โหเราก็อยากจะดูเหมือนกันกับสืบลับหมอระบาดเพราะว่าก็ทำงานกันค่อนข้างหนักในการถ่ายทำเรื่องนี้ด้วยใช่ค่ะก็เป็นอีกเรื่องนึงที่แบบบอกได้เลยว่าหนักหน่วงแล้วก็ครบรถมากๆมีทั้งแบบบู๊มีดราม่ามีเลิฟซีนที่เยอะเหมือนกันแต่ว่าภาพคือสวยงามนะคะเพราะเราได้ดูแล้วนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นการกลับมาที่แบบคุ้มแน่นอนแล้วก็หวังว่าแฟนๆน่าจะชอบกันปีที่กลับมาไม่ต้องเพาะอะไรใหม่แล้วเนาะเพราะความสนิทมันไม่มีสนิทไม่ขึ้นสนิทคือจะบอกว่าเรื่องแรงปรารถนาเนี่ยมันจะมีความเป็นเด็กในวัยที่เรากำลังอยู่ด้วยมันก็จะมีความเป็นแบบแนวแบบพ่อแง่แม่งอนในรูปแบบนึงแต่พอมาเรื่องนี้มันมีความจริงจังในเรื่องราวที่ปัญหาอุปสรรคที่เราสองคนต้องฝ่าฟันไปด้วยกันเนี่ยมันจะโตขึ้นในอีกแบบนึงก็ทีนี้ก็จะมาดูในเรื่องของแบบเรื่องราวที่มันเข้มข้นมากกว่าเดิมดราม่าที่มันหนักกว่าเดิมอะไรเงี้ยในเรื่องก็จะมีตลอดเวลาเหมือนที่คิมได้บอกว่ามันเกิดขึ้นทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากอะไรเงี้ยมันจับเลยฉะนั้นต้องดูตอนดูให้ทันด้วยยิ่งดูสดยิ่งสนุกอย่างเพราะวันนี้มันสนิทด้วยกันแล้วพูดถึงฉากเลิฟซีนมันจะต้องยังไงบ้างเพราะว่าด้วยความที่ณเดชน์ก็คือจับเขินอยู่ดีพี่เขินอยู่ดีเนาะเขินอยู่ดีเพราะพี่อ้อมเขาจะแบบเอาอีกใช่เทียมมวยเหรออะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วก็จะแบบคือจากที่แบบว่าฉากอื่นก็จะอาจจะแค่จูบกันแล้วก็จบแยกย้ายแป๊บเดียวใช่ไหมอันนี้คือแบบต้องนานมากเพราะว่าแบบต้องไปดูมอนิเตอร์แล้วก็กลับมาถ่ายทำใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามันเป็นเลิฟซีนที่แสดงถึงความอบอุ่นหัวใจที่เปิดโล่งระหว่างตัวละครสองตัวอาจจะไม่ได้แบบมีความเร่าร้อนเด็ดเผ็ดมันในแบบสไตล์แบบนั้นอย่างที่ทุกคนอาจจะคิดว่าเลิฟซีนต้องเป็นอย่างนั้นนะอันนี้ไม่อันนี้รับรองว่าทุกคนจะแบบรู้สึกอบอุ่นไปด้วยยิ้มหวานไปด้วยจิกหมอนตอนที่เราดูเรายังเขินเลยแบบวิ่งจิกหมอนอะไรอย่างเงี้ยมันเกิดความเกรงมากขึ้นไหมครับเกรงไหมหรอก็ไม่เนาะมันอาจจะเป็นแบบเรียกว่าอะไรคือเราก็สนิทใจกันด้วยแล้วก็ไม่ได้มีอะไรแบบเรียกว่าไม่ได้มีแบรเออร์คือเราเพื่อนกันอะไรที่ไม่สบายใจเราก็คุยกันตรงๆอะไรเงี้ยใช่ค่ะแล้วแตกต่างจากเลิฟซีนเมื่อสักปีที่แล้วมาแตกต่างเลิฟซีนตอนนั้นน่าจะเป็นแบบเด็กๆอะไรเงี้ยนี่ก็จะจวบๆอะไรนะไม่เหมือนกันจะเป็นฟิลแบบเปิดมากขึ้นตามยุคสมัยด้วยแหละใช่ใช่แต่ว่าน่ารักแล้วบอกว่าหมากกับยาย่าดูแล้วก็โอเคโอ้ยเรื่องนู้นก็ไม่แพ้กันเรื่องนู้นเขาบอกว่าตั้งแต่ตอนหนึ่งเลยนะใช่เรื่องนู้นก็ไม่แพ้หรอกใช่เรื่องเราได้ซอฟต์ไปเลยมาเหมือนกันต้องเต้นผักบ้านเราทั้งสองฝ่ายจริงก็เวลาอ่านบทก็บางทีเราก็อยู่กับสัญญาเงี้ยบางทีก็ต่อบทด้วยกันอะไรเงี้ยก็จะรู้กันอะไรเงี้ยแต่ว่าในโปรดักชันเนี่ยเขาก็ไม่ได้รับรู้อะไรมากแต่จะมีกลับไปเล่าให้ฟังอะไรเงี้ยครับประมาณนั้นเนอะจริงๆคือได้เต็มที่ทั้งรู้สองฝั่งเลยมันก็คืองานแหละครับสุดท้ายผมว่าใช่ค่ะคือเราก็แบบโตพอแล้วก็ professional พอที่จะแบบว่างานอะไรคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยมันก็สนุกดีก็ดีแล้วที่เป็นเพื่อนคือไว้ใจก็คือไว้ใจยาย่าก็ไว้ใจบอกว่าสบายใจที่เป็นคุณคิมเบอรี่ที่มาเล่นเลิฟซีนก็สบายใจมากที่เป็นยาย่าคุณณเดชน์ว่ายังไงสบายใจไหมพี่เป็นสบายใจครับจริงก็เจอกันก็บอกไม่แบนหนักว่ะอะไรเงี้ยแต่ปลายเสียงดูแผ่วๆนะครับเมื่อกี้แต่ว่าเรื่องนู้นเขาก็บอกไว้แล้วว่าแบบหนักอะไรเงี้ยไม่มีปัญหาที่งานสนุกครับเราแทบจะอยากเห็นมากกว่าด้วยซ้ำว่ามันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยพูดซะแบบเราอยากเห็นเลยว่าแบบเราอยากดูว่ามันจะออกมาในแนวแบบไหนอะไรเงี้ยอยากดูแบบไอ้ไม่ดูนะก็หรอดูเราไม่กล้าดูเลยไอ้ข้าวไม่ดูทีวีพังนะว่าไม่หรอกค่ะก็คือก็สปอร์ตกันและกันนะคะก็เรียกเวลาตอบบทคิมตอบบทประมาทเรื่องของเราอย่างเงี้ยมีเผื่อที่เรียกผิดชื่อมาเพราะเขาเป็นตอบมีเรื่องนี้มีเรียกคุณเขากับพี่หมากขอไข่ขอพานสระอีนั่นเองคุณเขากับพี่หมากมันไม่มีความเชื่อมโยงกันเลยเพราะนั้นแทนที่จะเรียกคุณเขาเรียกพี่หมากผมก็แบบทุกคนก็หน้ามอนิเตอร์ก็มาได้ยังไง
ันนั้นมันใช่มั้ยมันเป็นฉากจริงๆฉากจริงๆแล้วแล้วก็อยากกลับบ้านแล้วไม่แต่วันนั้นเข้ามาเซอร์ไพรส์ป่ะวันนั้นคือวันที่เขาเซอร์ไพรส์ป่ะไม่ใช่เหรออันนั้นที่เราถ่ายในเขาใหญ่ไม่ใช่วันที่เขาอ๋ออ๋อใช่ๆอ๋อใช่ที่เขาใหญ่ที่เขาใหญ่ถึงมากพี่แบนเรียกสติกับคืนยังไงบ้างคะพอเขาเรียกชื่อผิดผมก็แบบคุณเสาครับอะไรเงี้ยแต่ในเคยไปอยู่ยาย่าในกองบ้างไหมคะไม่มีเลยครับไม่มีอ๋อมืออาชีพครับมืออาชีพครับแต่ได้ข่าวว่ากองมันเรียกพี่แบร์เหมือนกันนะอ๋อเหรอพี่หมากเล่าให้ฟังโอ้ยดูสิเราแบบรอยัลตี้ขนาดไหนอะเอาเป็นว่าสนุกทุกเรื่องค่ะในล็อตนี้แล้วก็ล็อตหน้ารับรองว่าได้ชมกันแบบเต็มๆเนาะ yesYes. ถ้าเตรียมปาร์ตี้สำหรับผมได้เพื่อนเราทำไงตื่นเต้นแทนครับอาทิตย์หน้าแล้วใช่ครับพี่บอกว่ากลัวกับเซอร์ไพรส์ที่เด็กเตรียมไว้ให้จริงๆแล้วผมแบบพยายามหาอะไรมาที่แบบว่าง่ายๆสบายๆไม่ต้องแบบว่าเหงื่อตกยางออกครับผมไอเห็นลิสต์อยู่แล้วนะกิจกรรมตั้งแต่11โมงเช้ายันถึง 4-5 ทุ่มเลยครับทั้งวันคือเขาแค่รู้สึกเหมือนเราสั่งคือผมรู้สึกว่าเวลาเราโตกันเราออกไปทำงานข้างนอกเราทิ้งความเป็นเด็กอะไรที่แบบทำอะไรแบบปัญญาอ่อนเล่นเกมสนุกทำอะไรตกลงบกหายไปจากชีวิตอะไรเงี้ยการที่ได้กลับมาอยู่ในพาร์ทความสนุกแบบที่แบบเป็นเด็กๆอีกครั้งนึงอะไรเงี้ยผมว่าน่าจะเป็นสิ่งที่หลายๆคนน่าจะอยากหาหวังว่าพี่หมากน่าจะแฮปปี้ที่จะได้ทำอะไรแบบนั้นเหมือนไงก็บอกพี่หมากว่าถ้าเกิดให้ทำอะไรก็ห้ามปฏิเสธเลยใช่ครับใช่ครับ never say no ครับคลิปนี้ใช่ครับยังที่มีพอเห็นผ่านเขาแล้วมีความกังวลอะไรในตัวพี่หมากไหมว่าคุณจะโดนแกล้งไหมหรือว่าไม่ค่ะก็เป็นวันหนึ่งที่เราปล่อยจอยเลยก็วันเดียวกันวันเดียวกันเราจัดวันเดียวกันต่างคนละที่ใช่คนละที่ต่างคนต่างใช่ใช่ค่ะเราก็ไว้ใจเพื่อนว่าเพื่อนอาจจะดูแลได้ดีแล้วเราไว้ใจยาย่าไหมคิมไว้ใจยาย่าไหมเพื่อต้องจัดให้เราอ่ะคิมอ่ะคือตอนนี้ทุกคนรอบข้างคิมคันปากมากอยากบอกคิมมากใช่ว่าแบบจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าคิมมันไม่รู้เรื่องอะไรเลยคิมไม่รู้เลยด้วยว่าสถานที่ที่ไหนเขาแค่บอกว่าให้แต่งตัวสวยไปเจอกันที่นี่เอ้ยยังไม่รู้ว่าที่ไหนคงจะขับพาไปคงจะปิดตาทุกหัวไม่ใช่นั่นแหละก็คือต้องไปรอดูวันที่99ธันวาคมบอกไปเลย9ธันวาคมคงไม่ใช่เดือนนั้นอยู่แล้วพี่บอกแล้วอีกอาทิตย์นึงเองใช่พูดไปละใกล้ๆละใกล้ๆจะเราที่ไหนก็อย่าถือสาพวกเรานะครับนี่เหงานะใช่ค่ะลืมว่าเราเป็นใครไปใช่ปล่อยให้เราได้ตัวตามสบายพี่เด็กของเราจัดเต็มให้พี่หมากตัวเองนะคะเดี๋ยวพอถึงคิวเราเขาจะแบบทำไม่ยั้งเลยถึงคิวผมต้องสนุกต้องไม่น้อยกว่าที่ผมทำให้พี่หมากผมคาดหวังเลยคิมว่าย่าก็คาดหวังย่าคาดหวังว่าคิมจะต้องทำให้แบบนั้นใช่ไม่คิดจะแจ้งย่าไปเลยว่าไม่ต้องคาดหวังก็เดี๋ยวเราดูรอดูการรับรองเองก่อนว่าเลเวลไหนเดี๋ยวเราก๊อปเลยไม่คิดมากไม่คิดแล้วพี่หมากมีแอบหลอกถามเราไหมพี่แบงว่าต้องยังไงในงานไม่มีผมไม่ได้บอกอะไรมากนอกจากบางกิจกรรมที่แบบพี่หมากแบบว่าอยากทำอะไรเงี้ยใช่เดี๋ยวคงได้เห็นในรูปในเริ่มอะไรก็เดี๋ยวลองไปดูให้เขาเป็นแม่งานพ่องานแต่ในส่วนของพี่แบงก็คือช่วงนี้ก็ลงรูปคู่บ่อยมากก็ไม่บ่อยนะฮะครับก็เพิ่งได้ลงครับเช้าก็ไปกินข้าวเที่ยงกันมาแล้วก็ครับมีอะไรด้วยกันครับครับมีความสุขใส่เสื้อตัวนี้เลยป่ะใช่ครับอันนั้นถอดเลยโอเคเนาะ